อาหารและสิ่งของ5อย่างไม่ควรใส่บาตรพระทำบุญแต่ได้บาปหรือไม่ควรรู้ไว้เพื่อเป็นประโยชน์ทำบุญมากมีอานิสงส์ดีมากควรรู้ไว้เพื่อเป็นประโยชน์เมื่อทำบุญอย่างถูกต้องก็จะได้บุญมากทำบุญน้อยก็จะได้รับบุญมากได้ถ้าเมื่อทำบุญด้วยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องก็จะทำให้เกิดผลบุญมีอานิสงส์มากได้โดยทำบุญด้วยความละเอียดรอบคอบทำบุญด้วยความถูกต้องตรงตามหลักพระธรรมวินัยตามหลักศาสนาก็จะได้อานิสงส์ผลบุญมากอานิสงส์ผลบุญย่อมมีมากได้ด้วยเช่นกันซึ่งตามหลักพระธรรมวินัยจริงๆแล้วค่อนข้างละเอียดอ่อนและมีข้อห้ามอยู่มากควรรู้ไว้การทำบุญก็จะได้รับบุญมากอานิสงส์ผลบุญสูงสุดได้ฉะนั้นเราควรรู้ไว้เพื่อเป็นประโยชน์ว่าข้อห้ามหรือสิ่งของที่ไม่ควรใส่บาตรพระมีอะไรกันบ้างเรามาดูกันเลยค่ะ 1. ข้าวสารไม่ควรใส่บาตรพระเพราะเนื่องจากเนื่องด้วยพระวินัยพระสงฆ์ไม่สามารถทำอาหารเองได้และของที่ญาติโยมนำมาใส่บาตรพระท่านก็ไม่สามารถเก็บไว้ข้ามวันถ้าจะถวายจึงควรเป็นอาหารที่พระท่านฉันได้ในวันนั้นทันทีฉะนั้นอาหารที่ไม่ควรใส่บาตรพระได้แก่ข้าวสารมาม่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไข่ดิบหรือของที่ต้องนำไปปรุงก่อนจึงไม่ควรนำอาหารเหล่านี้ใส่บาตรถวายพระเพราะพระท่านฉันของดิบไม่ได้สำหรับข้าวสารอาหารแห้งเราควรถวายให้กับที่วัดจึงจะถูกต้องไม่ใช่นำไปใส่บาตรหรือถวายเป็นของสงฆ์โดยตรง 2. เงินไม่ควรใส่บาตรพระเงินใส่บาตรพระไม่ได้เด็ดขาดการนำเงินใส่บาตรพระทำให้พระผิดธรรมวินัยพระรับเงินอาบัติทุกกรณีแต่หากถ้าเราอยากถวายเงินปัจจัยขอให้เรานำเงินไปถวายกับวัดโดยตรงหรือหยอดตู้ดีกว่าค่ะก็จะถือว่าได้ทำบุญให้กับที่วัด 3. เนื้อสดต้องห้าม10ชนิดไม่ควรใส่บาตรพระเนื้อ10อย่างดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นเนื้อต้องห้ามสำหรับศาสนาพุทธเราก็ไม่นิยมบริโภคเนื้อทั้ง10ชนิดนี้กันอยู่แล้วและเราก็ไม่ควรนำใส่บาตรหรือถวายพระเด็ดขาดเนื้อต้องห้ามทั้ง10ชนิดมีดังต่อไปนี้ 1. เนื้อมนุษย์ 2. เนื้อช้าง 3. เนื้อม้า 4. เนื้อสุนัข 5. เนื้องู 6. เนื้อราชสีห์ 7. เนื้อเสือโคร่ง 8. เสือเหลือง 9. เสือดาว 10. เนื้อหมี 4. ผลธัญพืชที่มีเมล็ดสำหรับผลธัญพืชผลไม้ที่มีเมล็ดเราไม่ควรถวายผลธัญพืชหรือผลไม้ที่มีเมล็ดเพราะถือว่าเมล็ดนั้นยังสามารถที่จะให้กำเนิดชีวิตได้อยู่ดังนั้นถ้าหากเราตั้งใจที่จะถวายธัญพืชผลไม้ที่มีเมล็ดต้องถวายโดยเราต้องเอาเมล็ดนั้นออกก่อนหรือหั่นเป็นชิ้นๆพร้อมทานได้ทันทีพร้อมทานได้เลยบัญญัติข้อนี้มาจากพุทธบัญญัติที่ห้ามไม่ให้พระภิกษุทำครัวเพราะการทำครัวจะต้องมีการฆ่าการพรากของสีเขียวของสีเขียวหรือพืชคามทูตคามหมายถึงต้นไม้ใบหญ้าพืชที่มีรากติดอยู่ที่พื้นดินภิกษุตัดหรือทำให้หลุดจากลำต้นหรือทำให้พ้นจากพื้นดินเป็นอาบาตปาจิตตีพืชคามหมายถึงพืชที่เขาตัดมาจากต้นแต่ยังงอกได้หรือเมล็ดพืชที่งอกได้ภิกษุทำลายต้องอาบาตทุกกฎ 5. ของหวานมากขนมหวานมากของมันมากทำลายสุขภาพจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ได้ผิดธรรมวินัยแต่เนื่องจากพระสงฆ์ไม่ได้ทำกิจกรรมที่ใช้พลังงานเยอะจึงไม่ควรที่จะถวายแกงกะทิมันมากๆเนื้อสัตว์ติดมันน้ำหวานหวานมากๆของทอดของมันมากๆซึ่งเป็นที่มาของโรคภัยต่างๆทั้งโรคเบาหวาน
านโรคความดันโรคไขมันในเลือดสูงจึงไม่ควรนำขนมหวานมากๆของมันมากๆถวายพระข้อสำคัญอย่าลืมว่าจุดประสงค์ในการบิณฑบาตของพระภิกษุสงฆ์คือต้องการอาหารเพื่อให้ร่างกายมีชีวิตให้อยู่ได้เพื่อปฏิบัติธรรมไม่ใช่มีชีวิตอยู่เพื่อบริโภคตามใจอยากปรารถนาคือพระภิกษุสงฆ์กินเพื่ออยู่อย่างไรก็ตามพระภิกษุสงฆ์ท่านเลือกฉันไม่ได้ญาติโยมถวายอะไรก็ต้องรับดังนั้นเราจึงควรเลือกสิ่งดีๆมีประโยชน์สำหรับพระภิกษุสงฆ์และเราก็ยิ่งได้บุญมากด้วยเช่นกันได้บุญมากอีกด้วยเช่นกันส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ